เดี๋ยวพาไปดูอะไรที่มันสร้างสรรค์กันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมใครอยู่หมู่บ้านจัดสรรอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาช่วยดูแลความปลอดภัยดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลสวนสวยๆพี่ๆรปภ.นี่แหละครับแล้วก็มีบรรดาแม่บ้านช่างประจำหมู่บ้านนะครับแล้วหมู่บ้านแห่งนี้เขาซาบซึ้งที่พี่ๆเนี่ยช่วยกันดูแลหมู่บ้านมาเป็นอย่างดีก็เลยลงขันหาโบนัสให้กับพี่ๆรปภ.ไม่น่าเชื่อแจกโบนัสกันแบบจุกๆขึ้นป้ายกันไปเลยว่าปีนี้แจกกันเท่าไหร่ครับนอกจากของขวัญเนี่ยเห็นมีโบนัสให้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมได้กันหมดเลยอันนี้กดดันบ้านเลขที่คือไม่ว่ากันเขาไม่ว่ากันแต่ให้เนี่ยเอามาสมทบกันตามกำลังอุ๊ยพี่บอลให้ดูนะต่ำสุด500ไม่แต่บ้านหลังแรกอะคือหลังที่หวยเพิ่งออกนะโอ้33/89เออให้เยอะสุดเลย 2,000 เออบางหลังก็500แล้วหลังที่ให้สูงสุดนู่นพี่กิ๊งบ้านเลขที่33/279อุ๊ย 8,000 บาทโอ้ยเอาเข้าจริงคุณผู้ชมจำนวนตัวเลขไม่ได้สำคัญหรอกเออแค่ให้ดูเฉยๆว่าไอ้จำนวนตัวเลขพวกนี้มันเป็นความซาบซึ้งใจที่ทุกบ้านเขามีให้กับรปภ.ของหมู่บ้านเขาแสดงว่าพี่บ้านหลัง 8,000 น่ะต้องได้รับการดูแลจนเขารู้สึกว่าเขาประทับใจมากและฝั่งซ้ายนั่นอย่าบอกนะว่าทำไมของขวัญที่มอบให้เหรอคะใช่ลูกบ้านเอามามอบให้จากบ้านเลขที่เท่าไหร่กันบ้างเนี่ยก็เอามาวางกันไว้นะครับแล้วเขาแบ่งแจกยังไงอ่ะพี่บอลเขาก็น่าจะเอารวมก่อนเป็นของกลางแล้วก็แบ่งกันอีกทีนึงโอ้แล้วให้จับฉลากกันว่าใครได้บ้านไหนบ้านไหนก็แล้วแต่นะว่าเขาจะจัดการกันยังไงนะฮะนี่แหละครับผู้ชมเป็นน้ำใจให้ทีมพี่รปภ.แต่ว่าย้ำอีกทีนะบ้านที่อาจจะลงขันน้อยกว่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีศักดิ์ศรีหรือว่าได้รับการดูแลน้อยกว่าบ้านที่ลงขันเยอะอันนี้ก็ตามกำลังเราไม่ว่ากันเนาะแต่เพื่อความโปร่งใสพี่กิ๊งเขาจำเป็นต้องบอกตัวเลขไงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าอ้าวฉันให้ไป 8,000 แล้วทำไมเงินมันรวมมาแล้วมันดูมันขาดๆกันเดี๋ยวมันจะมุบมิบมุบมิบใช่เพื่อความโปร่งใสเขาก็ต้องแสดงออกมาแบบนี้ไม่ว่ากันนะครับคุณผู้ชมจะ5บาท10บาทถ้าอยากลงขันเนี่ยมันได้น้ำใจเหมือนกันนะมันไปถึงพี่รปภ.เหมือนกันหมดเลยแล้วก็เอามาโพสต์เอาไว้กลางบอร์ดของหมู่บ้านเลยนะครับถามว่าที่ไหนน้ำใจแบบนี้เป็นน้ำใจดีๆมีให้พี่รปภ.กับช่างประจำหมู่บ้านหมู่บ้านพัดศร1พัดศร2ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแต่ละหลังก็แจ้งยอดเงินไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วโบนัสรอบนี้ลูกบ้านเนี่ยลงขันรวมกัน 29,400 บาทนะแล้วก็กล่องของขวัญเนี่ยอุ้ยกองพเนินเทินทึกเลยนาวาโทชัชกิจไทลี่เป็นลูกบ้านท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนะตอนปี57รปภ.ดูแลลูกบ้านอย่างดีมีอะไรโทรไปรีบให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยการมอบของขวัญก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทำกันมานานแล้วทำมาทุกปีก็ตั้งใจจะทำแบบนี้ต่อไปแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆรปภ.เนี่ยเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตแล้วก็เต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองด้วยครับรปภ.ทุกคนเขาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะเขาจะช่วยเหลืออะไรมั่งอ่ะพี่ทุกอย่างมีเหตุอะไรต่างๆไม่ว่าจะจับงูจับอะไรทุกอย่างบ้านช่องช่วยขนของช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยกันทุกอย่างอ๋อครับโทรมานี่หาคนหน้ายางพอดีเขาก็จัดการจัดการเลยอุ่นใจสบายใจเลยใช่ไหมพี่ครับที่นี่ก็โอเคขอบคุณเชื่อแล้วคุณผู้ชมเชื่อแล้วว่ารปภ.ที่ดูแลหมู่บ้านเนี้ยชุดนี้เขาดีจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เก่งพี่ปีมีรปภ.ท่านหนึ่งเป็นหัวหน้าเลยชื่อพี่ไกรทองอายุ43ปีบอกว่าอยู่หมู่บ้านนี้มาเกือบ20ปีแสดงว่าพี่ไกรทองเนี่ยเขาทำงานที่นี่นะตั้งแต่อายุ20กว่าปัจจุบันอายุ43ปีก็เลยมีความผูกพันกับลูกบ้านอย่างมากเลยนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ลูกบ้านรวมทั้งนิติบุคคลแล้วก็ประธานหมู่บ้านเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่รปภ.ซึ่งของขวัญเนี่ยก็จะมีการแจกจ่ายแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.ทุกคนแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงพี่ๆคนสวนแล้วก็ช่างประจำหมู่บ้านด้วยที่พี่วันบอกว่าเชื่อแล้วแหละว่ารปภ.ชุดนี้เขาดีจริงเนี่ยเพราะอะไรรปภ.คนเดียวกันนี้ทำงานหมู่บ้านเดิมมา20ปีมีที่ไหนใช่หมู่บ้านพี่บอลแทบจะเปลี่ยนทุกไตรมาสเปลี่ยนตลอดอย่างช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยที่พี่กิ๊งอยู่เนี่ยนิติเนี่ยเขาก็ให้ยื่นซองละว่าอยากให้บริษัทไหนจะเข้ามาเสนอมาดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราต้องประเมินผลงานรายปีใช่ไหมถ้าไม่ดีเราก็เอาชุดใหม่มาดูแลแล้วก็เรื่องของราคาด้วยใช่สำคัญนะคุณผู้ชมแสดงว่าชุดนี้เขาดีจริงคือดีจริงจนถึงขั้นที่ว่า
นิติไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่าเขาดีแล้วลูกพระลูกบ้านก็น่าจะลงความเห็นกรรมการหมู่บ้านก็น่าจะลงความเห็นว่าไม่ต้องเปลี่ยนเออให้คงเป็นชุดเดิมไว้เขาก็ให้ข้าวสารให้ของให้อะไรกันนะคะเออดีๆอย่างเงี้ยชื่นชม คนทำงานดีนี่แหละเป็นรางวัลตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนนั่นก็คือน้ำใจที่ทุกคนมอบให้ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยคิดว่าโอ๊ยเราทำงานไม่ได้มีใครเห็นเราหรอกไม่จริงหรอกค่ะทุกพฤติกรรมทุกการกระทำของเราเนี่ยมีคนเห็นอยู่เสมอแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นผลตอบแทนที่ดีแบบนี้นี่แหละคือแม่บ้านหรือพี่ๆรปภ.เนี่ยสิ่งที่เขาทำออกมาคือเขาทำด้วยความตั้งใจดีนะแม้ว่ามันจะเป็นหน้าที่แต่บางครั้งอ่ะไม่ใช่หน้าที่แต่เขาทำเกินหน้าที่นั่นคือน้ำใจที่เขามีให้เรานี่ไงน้ำใจตอบแทนที่มีให้เขาเช่นเดียวกันโอ้ดูฮะมาทั้งหมู่บ้านเลยจริงแล้วแต่ละคนดูหน้าตาแบบเป็นมิตรนะค่ะแม้ว่าพี่เขาจะมีหนวดดูน่ากลัวก็เถอะเขาต้องไว้หนวดหน่อยดูเข้มเข้มนิดนึงเกิดมีคนไม่น่าไว้ใจมาด้อมๆมองๆหน้าหมู่บ้านได้กลัวค่ะยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะทำงานกันมาทั้งปีเลย